นี่คือหนึ่งในผู้รักษาประตูนะครับที่ถูกตั้งคำถามนะฮะถูกดูถูกดูแคลนถูกวิพากษ์วิจารณ์นะครับถูกเพ่งเล็งไปที่ความผิดพลาดหลังจากที่เจ้าตัวได้รับโอกาสในการเป็นมือหนึ่งให้กับทัพช้างศึกไทยนะครับในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคำถามเหล่านั้นยังไม่เคยถูกตอบเลยว่าทำไมเขาถึงเหมาะสมกับการถูกเลือกก่อนนะครับจนล่าสุด2เกมใน AFC Asian Cup เป็นคำตอบที่ตอบได้เกือบทุกคำถามนะครับว่าทำไมเขาถึงเหมาะสมที่สุดในช่วงเวลานี้สำหรับปฏิวัติคำใหม่เรื่องราวของเขาจะเป็นยังไงแล้วมากไปกว่านั้นวันนี้ผมเชื่อว่าผลงานของเขาได้ตอบทุกอย่างแล้วทำความรู้จักปฏิวัติคำใหม่ให้มากขึ้นกันหน่อยในคลิปนี้ครับแล้วคุณล่ะครับรู้สึกว่าเขาพร้อมและดีพอต่อการเป็นมือหนึ่งทีมชาติไทยหรือยังเลื่อนมาคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์แล้วไปเริ่มต้นกันนะครับปฏิวัติคำใหม่ครับแน่นอนว่าณเวลานี้ก็คงเป็นหนึ่งในนักเตะที่ไม่พูดถึงก็คงไม่ได้นะครับน่าจะเป็นนักเตะที่ยกให้เป็นนักเตะที่ถูกแจ้งเกิดนะครับหลังจากผ่านช่วงเกม2เกมแรกกับฟุตบอลเอเชียนคัพไปแล้วก็ทำให้หลายๆคนโอ้โหชื่นชอบสไตล์การเล่นแล้วก็ชื่นชอบเขาเป็นการส่วนตัวพอสมควรย้อนเวลาไปหน่อยครับปฏิวัติคำใหม่เนี่ยนะฮะเกิดจังหวัดชลบุรีแล้วก็เรียนรู้ทักษะลูกหนังที่โรงเรียนอัสัมชัญชลบุรีนะครับได้มีโอกาสเล่นฟุตบอลทัวร์นาเมนต์อย่างฟุตบอล7สีแล้วก็ได้สัญญากับทีมอัสัมชัญยูไนเต็ดจบการศึกษาชั้นม.ปลายหลังจากนั้นได้สัญญากับเมืองทองครับตลอด2ปีแรกไม่เห็นโอกาสไม่สามารถเบียดในการลงสนามให้กับทีมได้ครับหลังจากนั้นเส้นทางชีวิตทำให้เขาต้องถูกปล่อยยืมไปที่พัทยายูไนเต็ด2ปีเต็มครับก็ยังไม่ได้เป็นมือหนึ่งกับทีมพัทยายูไนเต็ดอย่างเต็มตัวนะครับซึ่งหลังจากนั้นหมดสัญญายืมตัวจากเมืองทองกลายเป็นว่าเขาก็ตัดสินใจที่จะเซ็นต่อกับพัทยายูไนเต็ดนะครับซึ่งช่วงเวลานั้นพัทยาในปีนั้นก็เป็นโค้ชอั๋นสุรพงษ์คงเทพนะครับและเขาก็เป็นมือหนึ่งในยุค ของโค้ชอั๋นแน่นอนว่าช่วงเวลานั้นเนี่ยฟอร์มของเขาก็ได้โอกาสในการเป็นมือหนึ่งมากขึ้นจนผ่านเวลาเปลี่ยนผ่านช่วงสำคัญของพัทยาไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนจากพัทยามาเปลี่ยนชื่อเป็นสมุทรปราการซิตี้ย้ายสนามจากที่พัทยามาอยู่สมุทรปราการในปี2019จากปีที่กำลังจะกลายเป็นปีที่ดีมากในอาชีพของไม้เองนะครับปีนั้นเนี่ยลงเล่นไป13เกมเสียแค่12ประตูนะครับแต่ทุกอย่างต้องหยุดชะงักลงเหมือนเป็นจังหวะชีวิตนะครับมีการลงเล่นแล้วก็มีจังหวะประทะกับสิริโชคพาโสกองหน้าของชลบุรี FC นะครับจนมีอาการบาดเจ็บถึงขาหักนะครับพักยาวจนจบฤดูกาลนั้นไปกว่าจะกลับมาได้ลงสนามอีกครั้งหนึ่งในปี2020เหมือนจะเป็นไทมิ่งที่สวยงามนั่นคือยุคของมาซาฮาระอิชิอินั่นเองในการเข้ามาคุมสมุทรปราการซิตี้นั่นคือการเริ่มต้นงานแรกของมาซาฮาระอิชิอิในประเทศไทยแต่ก็ต้องหยุดลีกเพราะว่าปีนั้นมันก็มีสถานการณ์ของโควิด19นะครับไทยลีกเองก็มีการหยุดลงผลงานก็ไม่ค่อยดีครับ4นัดแรกก่อนจะหยุดเนี่ยเก็บได้เพียงแค่แต้มเดียวปฏิวัติเองเฝ้าเสา3นัดเสียไปถึง7ลูกโอ้โหชีวิตเหมือนกำลังดีๆเจ็บกลับมาโดน7ลูกใน3นัดทีม4นัดเก็บได้1คะแนนแต่หลังจากนั้นไอ้ช่วงเวลาที่หยุดกลับกลายเป็นเรื่องราวที่ดีของสมุทรปราการและตัวปฏิวัติเองนะครับทีมได้มีเวลาการปรับตัวแล้วก็แท็กติกกับมาซาฮาระอิชิอิกลับมาเล่นกันต่อในช่วงท้ายปีเมื่อลีกกลับมาเพกันต่อทำผลงานได้ดีอย่างผิดหูผิดตานะครับกลายเป็นทีมที่เป็นแจ็คผู้ฆ่ายักษ์ในไทยจากสไตล์การเล่นที่หลายๆคนเห็นแล้วว่าวิธีการทำทีมของมาซาควบคู่กับการใช้เขาในวิธีการนี้วิ่งใส่คู่แข่งไม่กลัวทีมใหญ่ไม้เองกลายเป็นที่รู้จักของแฟนบอลไทยมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับและการเป็นผู้รักษาประตูที่มาทันเทรนด์ยุคสมัยของประตูที่ต้องถนัดกับการใช้เท้านั่นคือสายบิ้วอัพนะร่างกายสูงใหญ่บิ้วอัพใช้กับเท้าได้ดีสร้างเกมรุกได้ฟอร์มไม่ถูกใจอากิระนิชิโนครับกุนซือทีมชาติไทยในเวลานั้นแล้วก็ได้โอกาสในการเฝ้าเสาให้กับทีมชาติไทยชุดใหญ่เป็นครั้งแรกนะครับนั่นคือเกมอุ่นเครื่องเสมอกับทาจิกิสถาน2ประตูต่อ2ก่อนจะห่างหายจากสารระบบทีมชาติไปเลยเกือบปีนะครับแล้วก็ได้กลับมาเล่นทีมชาติอีกครั้งในยุคของมาโนโพกิ้งในเกมอุ่นเครื่องกับทีมชาติเนปาลครับนั่นแหละฮะอีกหนึ่งเกมที่หลายๆคนจำกันได้ไม้ถูกเปลี่ยนตัวลงมาในครึ่งเวลาหลังนะครับแทนที่ของกำพลปฐมอัครกุลกับระดับสโมสรเนี่ยหลังทำผลงานได้ไม่ได้ดีนักนะครับแล้วก็ตกชั้นไปในปี 2021/22 ไม้เองก็ตัดสินใจย้ายไปร่วมทีมทรูแบงคอกยูไนเต็ดในปี 2022/23
ซึ่งก็ไม่ใช่การตัดสินใจที่ดีนักนะครับถ้าว่ากันตามตรงย้อนไปในช่วงเวลานั้นการตัดสินใจตรงนั้นไมค์แทบจะเป็นนักเตะรายท้ายๆที่เป็นบิ๊กเนมของสุพรรณการซิตี้หลังจากเพื่อนๆกระจัดกระจายย้ายทีมไปอยู่ทีมใหญ่กันหมดไมค์เองเหมือนจะเป็นคนท้ายสุดเลยครับที่ได้ทีมและการตัดสินใจนั้นก็เหมือนจะเป็นการตัดสินใจที่ไม่ดีเท่าไหร่เพราะว่าการตัดสินใจย้ายไปถูแบงคอกในปีนั้นโดยที่มีไมเคิลฟาวเคสการ์ดมือประตูมือหนึ่งที่ยากต่อการที่จะเบียดนักไปก็กลายเป็นปีที่เรียกได้ว่าไม่ได้ลงสนามในลีกเลยแม้แต่เกมเดียวนะครับในเลกแรกทำให้ไมค์เองก็ต้องหาโอกาสลงเล่นครับด้วยอายุอนามที่มากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เป็นจังหวะดีและโชคดีของเมืองทองอดีตต้นสังกัดเก่าของเขาที่กำลังหาประตูชั่วคราวเหมือนกันแทนที่ของพี่ตองที่เจ็บในช่วงเวลานั้นแล้วก็กลายเป็นจิ๊กซอว์สำคัญที่ทำให้ผลงานของเมืองทองนั้นติดลมบนในเลกที่2เลยนะครับเฝ้าเสาในลีก9นัดแรกเก็บไป22คะแนนผลงานก็เข้าตามมาโน่โพกิ้งอีกครั้งแล้วก็กลับมาเล่นทีมชาติแต่กลับกลายเป็นโอกาสครั้งนี้ก็เป็นฝันร้ายที่ใหญ่หลวงของเขามากนะครับนั่นคือเกมที่เขาลงเฝ้าเสาแล้วก็มีจังหวะผิดพลาดแพ้ให้กับซีเรียครับสำหรับไทย3ประตูต่อ1ใครจำได้ถูกแฟนบอลตำหนิอย่างมหาศาลจากความผิดพลาดในการออกบอลและการเซฟหลังจากจบการยืมตัวกับเมืองทองในปีนั้นนะครับปฏิวัติคำหมายเองกลับมาเฝ้าเสาให้กับแข้งเทพอีกครั้งในฤดูกาลนี้แต่ครั้งนี้เขาไม่ได้มาในฐานะคู่แข่งของไมเคิลฟาวเคสการ์ดครับจังหวะเวลาก็เหมือนจะดีขึ้นนะครับเพราะว่าอดีตมือหนึ่งอย่างไมเคิลตัดสินใจกลับบ้านเกิดในประเทศเดนมาร์กตามคำของครอบครัวนะฮะหลังจากนั้นทำให้ไมค์เนี่ยกลายเป็นมือหนึ่งของทรูแบงคอกอย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็ทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจกลายเป็นขวัญใจแฟนบอลของแบงคอกพาทีมรั้งจ่าฝูงแล้วก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในรายการ AFC Champions League นะครับพาทีมจบอันดับหนึ่งของกลุ่มนะครับแล้วก็ประวัติศาสตร์สโมสรมากมายเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เขาเป็นมือหนึ่งนั่นเองนะครับก่อนที่จะเข้าสู่รายการเอเชียนคัพเนี่ยนะครับในสายตาของแฟนบอลแม้ว่าปฏิวัติเองจะเคยร่วมงานกับอิชิอิมานะครับสมัยอยู่กับสมุทรปราการแล้วก็เป็นผู้รักษาประตูคนแรกที่ได้ลงเล่นในเกมแรกของกุนซือเลือดซามูไรเลยในเกมอุ่นเครื่องกับทีมชาติญี่ปุ่นที่ผ่านมาแต่การที่ไมค์ไม่ค่อยได้มีประสบการณ์ในเวทีระดับเอเชียกับทีมชาติเนี่ยแฟนบอลก็ดันไปจำภาพของการแพ้ซีเรียนะครับไล่ยาวมาอุ่นเครื่องไต้หวัน 2-2 คัดบอลโลกแพ้จีน 2-1 แล้วก็แพ้ญี่ปุ่นไป 5-0 ทำให้ถูกคาดการณ์นะครับว่ามือหนึ่งในทัวร์นาเมนต์นี้น่าจะไม่ใช่ปฏิวัติอาจจะเป็นช่วงเวลาของพี่แชมป์ศิวรักษ์เทศสูงเนินที่อายุมากก็จริงแต่ประสบการณ์นั้นเก่าเหลือเกินแต่ไลน์อัพเกมแรกออกมากับการพบกับคีกิสครับทำให้แฟนบอลไทยก็ตกใจเหมือนกันว่าโอ้โหเลือกอดีตลูกทีมที่เคยคุมปาการลงเฝ้าเสาตั้งแต่นัดแรกและแน่นอนครับไมค์เองก็ตอบแทนความคาดหวังของมาซาฮาระอิชิได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับเซฟแล้วเซฟอีกพาทีมสร้างประวัติศาสตร์คว้า3คะแนนในการประเดิมสนามนัดแรกนะฮะให้กับทีมชาติไทยซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาอย่างนานมากครับในการประเดิมนัดแรกในทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆแบบนี้อย่างเอเชียนคัพไมค์ยังสานต่อฟอร์มโหดในการเซฟจังหวะสำคัญให้กับทีมชาติไทยนะครับในการเสมอกับโอมาน 0-0 ในนัดที่2เก็บคลีนชีท2นัดติดเพิ่มโอกาสเข้ารอบให้กับทีมชาติไทยจนก้าวมาเป็นขวัญใจคนใหม่ของแฟนบอลครับและวันนี้เขาลบฝันร้ายในอดีตและคำข้อครหาออกไปทั้งหมดครับในวัย29ปีวันนี้ตลอดเส้นทางที่ผ่านมาของไมค์อาจจะไม่ได้เริ่มต้นด้วยสวยงามนะครับโอกาสหลายต่อหลายครั้งที่เข้ามาโอกาสลองผิดลองถูกความผิดพลาดคำวิจารณ์ที่เกิดแบบเห็นชัดเลยเนี่ยทุกอย่างผ่านมาได้เหมือนเป็นบันไดที่ช่วยหล่อหลอมให้กับไมค์เองเป็นคนที่พร้อมที่จะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอแน่นอนว่าเส้นทางหลังจากนี้ไม่รู้ครับว่าปฏิวัติคำไหมจะยังคงคุณภาพและมาตรฐานได้หรือไม่แต่คลิปนี้ที่เราเจาะมาที่เรื่องราวของปฏิวัติผมว่ามันเป็นไทม์ไลน์และช่วงเวลาที่ทุกคนน่าจะรู้สึกเหมือนกันว่าวันนี้คุณลองตอบตัวเองแล้วเลื่อนมาคอมเมนต์ดูนะครับว่าผู้รักษาประตูมือหนึ่งช้างศึกทีมชาติไทยคนต่อไปที่คุณจะยอมรับเป็นปฏิวัติคำใหม่หรือไม่คุณคิดเห็นยังไงลองเลื่อนมาคอมเมนต์ฝากกดไลค์กดแชร์และเจอกันคลิปหน้าครับ